ันนี้เราสองคนนะคะมีกล่องสุ่มจะมาแกะกันนั่นก็คือกล่องสุ่มเสื้อผ้านั่นเองก็คือเราแกะกล่องสุ่มมาเยอะแล้วนะแต่ยังไม่เคยแกะกล่องสุ่มที่เป็นเสื้อผ้ามาก่อนนะคะเขาก็จะแบบว่ามิกแอนด์แมทชุดมาไว้ในกล่องนี้ให้เราเลยนะคะใช่ค่ะก็คือตอนที่ฟิล์มสั่งมาใช่ไหมเขาก็จะถามเลยนะว่าเราอ่ะชอบแต่งตัวสไตล์ไหนโทนสีอะไรใส่เสื้อผ้าไซส์ไหนแค่นั้นนะคะแล้วเขาก็จะแบบว่าหยิบลงมาในกล่องสุ่มนี้เลยนะคะจะได้เลือกให้ถูกแนวไงอ๋อก็คือถามไว้นะคะอะไรงี้เผื่อได้มาแบบไม่ถูกใจเดี๋ยวก็ไม่ได้ใส่เขาก็เลยว่าถามไว้ก่อนจะได้เอาไว้ใช้ต่อในแบบว่าชีวิตประจำวันด้วยเอาไว้ใส่อะไรงี้แล้วกล่องนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่ฟิล์มเป็นกล่องสุ่มเสื้อผ้าราคา990 บาท990ใช่แล้วแอคเซสซอรี่ก็มีนะคะพวกพ็อปต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะฟิล์มสั่งมาจากใน IG นะนี่เลยน่าจะชื่อนี้มั้งฟิล์มก็เจอเขาแบบว่าใน IG Story บ่อยมากฟิล์มก็โอเคสั่งมาหน่อยแล้วกันอยากลองแกะดูนะคะว่าด้านในเนี่ยจะได้เสื้อผ้าแบบไหนแล้วคุ้มกับราคาที่เสียไปหรือเปล่าแต่คือหนักมากเลยนะใช่ก็คือ990ทั้งคู่นะคะแล้วฟิล์มอ่ะลองจับของฟิล์มใช่หนักของฟิล์มอีกอาจจะเป็นเสื้อมันตัวใหญ่ไงมันมีน้ำหนักกว่าประมาณนั้นปลอบใจตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวใครจะแกะก่อนยิ่งฉุบดีกว่ามายิ่งฉุบยิ่งฉุบโอเคทีมได้แกะก่อนก็เดี๋ยวลาเต้จะมาดูด้วยว่าข้างในคืออะไรใช่ไหมลาเต้นี่นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า990เนี่ยเราจะได้เสื้อผ้าแบบไหนกันบ้างเฮ้ยเป็นการเฮ้ยขนาดนั้นเลยอุ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวมีกระเป๋าด้วยอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอัคเซสซอรี่ใช่ไหมลาเต้ลาเต้ชอบมีพ็อปให้ด้วยเป็นกระเป๋าเฮ้ยมีสติกเกอร์ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนน้ำบัตรขอบคุณเป็นรูปผีเสื้อของเขานะคะของทางร้านแบบนี้ตัวแรกขอโชว์เป็นนี่ก่อนกางเกงนี่นะคะดูจากเอวแล้วน่าจะใส่ได้นะนี่สีดำกางเกงสีดำเฮ้ยอันนี้เป็นเสื้อกล้ามนะคะเป็นแบบฟิลขอบๆหน่อยนี่แต่ว่าฟิล์มแจ้งทางร้านไปนะเพราะเขาจะถามว่าไม่ใส่เสื้อแบบไหนฟิล์มบอกว่าเสื้อกล้ามใส่ได้แต่ว่าต้องมีเสื้อคลุมนี่ทางร้านเขาเลยเอาเสื้อคลุมมาให้เป็นเชิ้ตนะคะสีขาวผ้าดีนะเนี่ยใช่ผ้าหนามากนะคะดูไม่บางนะอุ้ยดีอัคเซสซอรี่ล่ะก็จะมีกระเป๋าสีดำให้นะคะก็คือเราอ่ะจะเด่นตรงชุดที่เป็นเสื้อกล้ามใช่ไหมใช่แล้วก็มีกระเป๋าดำเรียบร้อยอันนี้ก็จะปัดกับตัวเสื้อเชิ้ตสีขาวแต่สีก็จะเหมือนกางเกงขอดาวได้ไหมขอจับสัมผัสกันใต้คอกำไรสร้อยคอกำไรอ่ะแต่ว่าเขาถามด้วยนะว่าเราอ่ะจองหูหรือเปล่าใช่ป่ะมีสร้อยคอที่เห็นไหมมีสร้อยคอด้วยสร้อยคอก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นแบบมินิมอลเรียบๆนะคะเป็นสีเงินให้ตัดกับแบบว่าสีเสื้อผ้าเนาะอีกอันนึงหุ้ยตังูได้6คู่ทุกคนนั่นแหละครบพอดีเลยใช่มั้ยเออคือดีมากอันนี้จะเป็นสีเงินนะคะตัดกับไข่มุกแล้วก็มีแหวนด้วยนี่อุ้ยแหวนสวยนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตของฟิล์มนะคะได้มาครบชุดเลยมีพ็อปต่างๆให้นะคะแล้วก็กระเป๋าเดี๋ยวเราจะเอาไว้แต่งตัวให้ดูตอนจบคลิปแล้วกันช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวจะแต่งกับน้องฟิล์มได้ค่ะกระเป๋ามีของเปล่าดูในหน้าคันเปล่าเอาล่ะไม่มีแต่ว่าใส่โทรศัพท์หรือว่าพวกเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วกระเป๋าเล็กๆไม่เยอะนะคะไม่ลุงแล้วก็มีสติกเกอร์ให้ด้วยใช่แต่ชอบอัคเซสซอรี่เขามากนะคะเป็นธีมสีเงินมาให้แบบอันนี้เหมือนเป็นเงินฟ้าดำฟ้าดำขาวโทนสว่างต้องประเมินราคาดูก็ปกติใช่ไหมพ่อก็คือตัวเนี้ยฟิล์มเวลาซื้อก็คือ150 200 250ประมาณนี้เลยแล้วยิ่งอันเนี้ย200ผ้าหนากว่าที่เคยใส่ด้วยนะคะคือว่า250เท่าไหร่ได้เพราะว่าเขาหนาด้วยนะคะแล้วก็สก้าเนี่ย100 150ได้นะคะตัวนี้เป็นเท่าไหร่แล้วก็250บวก150ก็จะเป็น400โอเคค่ะต่อมากางเกงกางเกง399เออได้399ค่ะ399อันเนี้ยฟิล์มก็เคยเจอมา25300ก็ตีไป300ละกันก็เป็น700แล้วแอคเซสซอรี่กระเป๋าก็ประมาณ150ละกันใบเล็กนะคะ150แล้วก็พวกพ็อปต่างๆเนี่ยก็ตีไปก็เท่ากับเสมอทุนที่เราเสียไปนะคะก็เหมือนเขาแบบว่าจัดคู่เสื้อผ้าให้เราโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเลือกเองก็สุ่มไปใช่สุ่มแล้วถูกใจไซส์แบบว่าพอดีแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวแต่งให้ดูท้ายคลิปอุ้ยชอบกระเป๋ามากระเป๋าน่ารักแบบปุ๊บปิ๊งเอาไว้แต่งตัวเนี่ยแล้วคือเสื้อกล้ามสีเนี่ยฟิล์มไม่เคยมีด้วยนะคะก็ดีมันอะสีครีมใช่ครีมชมพูม่วงอะไรเงี้ยต่อมาแล้วเดี๋ยวมาใส่ให้ดูตอนจบนะใช่ค่ะบอกเลยว่าได้สีม่วงชมพูจริงไหมจริงแต่พี่บอกว่าฟิล์มชอบสีเหลืองก็คือเขาจะถามก่อนใช่ไหมใช่ว่าเราชอบเสื้อผ้าโทนไหนแบบไหนแบบคูลคิ้วหรือว่าสายฝอนะเปิดเลยเฮ้ยมิดเลยสีโอ้ไม่ใช่ได้พูดเลยน้ำเงินอุ้ยน้ำเงินขาวอุ้ยเปล่าเป็นเซตพี่น้องยีบแกะ
ใจออกมานะคะอย่างแรกก็จะเป็นกระเป๋าสีขาวข้างในก็คล้ายๆทรงของพี่ฟิล์มแต่ของหนูมันจะเป็นแต่คนละสีอย่างเงี้ยไม่จริงๆถ้าฟิลยืดตรงนี้ออกมันก็จะแบบว่าเป็นสีแปลว่าเป็นเหมือนกันแต่ว่าคนละสีใช่ก็คือเป็นเซตพี่น้องนั่นเองนะคะแบบนี้ใช่แล้วเต้สนใจยานะต่อมาก็มีเป็นสติกเกอร์ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นมีแอคเซสซอรีที่อยู่ในซองแล้วก็เสื้อผ้ามาค่ะเดี๋ยวเอาออกมาก่อนละกันได้รู้แล้วทำไมของฟิวน่ะเป็นเซตใหม่ผมนี่เองใช่อ่ะเดี๋ยวเราดูแอคเซสซอรีก่อนคิดว่าอะไรค่ะหนูว่าข้อมือเออพี่ไม่ได้กำไรเลยไหนจริงๆฟิล์มสั่งแบบ690มาแล้วด้วยนะคะก็คือเอาไว้แกะในช่องตัวเองก็รอดูกันด้วยมีต่างหูนี่คือต่างหูเออได้ใส่นี่เฮ้ยมีแหวนมีแหวนเหมือนกันเลยไหมอุ้ยทุกคนก็จะเป็นของฟิล์มเป็นเหมือนใบไม้ของฟิล์มจะเป็นผีเสื้อคล้ายๆกันนะคะต่อมาก็จะเป็นพี่น้องต่างหูโอ้เยอะมากแบบโอเคถ้าเบื่อแล้วก็เปลี่ยนอันก็มี6คู่แต่ฟิล์มจะแค่ครั้งละ1รูก็คืออาทิตย์นึงเปลี่ยนได้6วันอ่ะใช่ต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้ใช่สร้อยสร้อยเพชรไหนดูหน่อยอุ้ยแต่สร้อยเพชรนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอิสเซอรี่ต่อมาก็จะเป็นเสื้อทุกคนเป็นเสื้อใหม่โฮมอุ้ยอุ้ยเป็นเสื้อกั๊กฟิลแปลว่ามีเสื้ออีกนี่เป็นเสื้อกั๊กสีน้ำเงินนะคะต่อมาก็จะเป็นเสื้อมาของมีฟิล์มเลเซอร์เชิ้ตแต่ว่านี้เป็นแขนสั้นก็ถ้าใส่แบบว่าแขนยาวมันจะดูแบบยาวเยอะไปแล้วผ้าอันหนาอันนี้ก็เลยเป็นแบบแขนสั้นนะคะทุกคนเออทุกคนดีนะก็คือจะเห็นแบบว่าช่วงเสื้อข้างในนิดนึงไงใช่ต่อมาให้เดาว่ามันเป็นกางเกงหรือกระโปรงกางเกงหรือว่ากระโปรงกางเกงขาสั้นกางเกงเฮ้ยฟิล์มสีขาวฟิล์มมีแบบนี้แต่เป็นสีน้ำตาลนี่นะคะทุกคนก็จะได้เป็นกางเกงทั้งคู่เลยใช่พอดีใช่ไหมใช่เพราะว่าวัดไปแล้วนะคะส่งสายให้ทางร้านเขาก็จะถามด้วยเหรอใช่พูดง่ายๆเข้าใจละมันเป็นกล่องสุ่มก็จริงแต่เขาจะถามสายไม่งั้นแบบเอาเอวมาเล็กไปใหญ่ไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็โทนสีเสื้อผ้าที่แบบว่าเราชอบด้วยแล้วเราชอบแต่งสไตล์ไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพยายามจับคู่มาให้แล้วดูเอลฟิลกับเอลฟิลมีเปรียบเทียบสีนี้เป็นไงเสื้อของฟิลมีลูกตาด้วยนะนี่ใช่เด่นมากงั้นเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยดูว่าพอเราแต่งตัวมาแล้วเนี่ยลูกนี้จะเข้ากับเราสองคนหรือเปล่านะคะโอเคไปแต่งตัวกันตอนนี้นะคะเราสองคนก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือออกมาแบบว่าสีพี่น้องมากนะคะฟ้ากับน้ำเงินนี่แล้วส่วนกระเป๋าก็ของฟิล์มจะเป็นสีดำนะคะนี่เลยใส่ของได้เยอะดูนะก็ของน้องฟิล์มก็คือขอพรีเซนต์ของน้องฟิล์มก่อนปิ๊งก็จะเป็นเชิ้ตแขนสั้นด้านในนะคะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยจะเป็นการคลุมไว้นะคะใช่สีน้ำเงินนี่แล้วเขาก็สะพายกระเป๋าจริงจะสะพายตรงไหล่หรือว่าจะคาดไว้แบบนี้ก็ได้นะคะส่วนเกงก็จะคลุมโทนนะคะเป็นสีขาวไหนโชว์แหวนซิปิ๊งนิ้งนิ้วใหญ่เขาไม่มีไซส์ใหญ่กว่านี้หรอเนี่ยมันยัดไม่เข้ามันอยู่ตรงนี้อ๋อส่วนฟิลก็คือหลวมนะคะสามารถบีบเข้ามาได้นะคะถ้ามันหลวมไปนี่แล้วก็ชุดฟิล์มก็คือจะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะฟิล์มก็ขอพับแขนหน่อยละกันนี่แล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นเสื้อกล้ามนะคะเป็นสีฟ้าเขาก็จะเป็นทรงแบบว่า V ลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็กางเกงเนี่ยพอดีด้วยทุกคนแล้วทรงสวยมากนะคะทำให้เห็นแบบว่าเอวอะไรอย่างงี้เป็นสีดำพอดีแบบไม่แน่นไม่หลวมใช่พอดีเวลานั่งก็ไม่อึดอัดด้วยใช่แล้วแบบมันยังเหลืออยู่นิดนึงให้มันแบบว่าได้หายใจใช่นี่เลยนะคะก็จะเป็น2ลุคของเรานะคะที่ทางร้านเนี่ยสุ่มมาให้นะคะในราคา990บาทก็ถือว่าราคาเสมอตัวแล้วก็คุ้มด้วยนะคะก็คือเราไม่ต้องแบบว่าจับคู่ชุดเองแบบว่าเอ้ยวันนี้จะใส่เสื้อตัวไหนกางเกงอะไรดีสุดท้ายก็คือนี่เลยนะคะ1ชุด1เซตแบบนี้จากที่ทางร้านสุ่มมาแล้วแบบใครที่แบบจับคู่ไม่เป็นอะไรอย่างงี้ก็ให้ร้านจัดให้เลยใช่เขามีหลายราคามากๆนะคะเริ่มต้นที่690มั้งทุกคนส่วนใหญ่ก็คือจะมีอิสเซอรี่ให้พวกแบบว่าสร้อยแหวนต่างหูแล้วก็กระเป๋าพกต่างๆนะคะค่ะนี่เลยก็คือยังไงก็คือสั่งมาได้1ชุดแบบนี้แน่นอนถูกต้องนี่นะคะก็จะเป็นลุคหวานๆในวันนี้นะคะที่ฟิลกับฟิลได้มาใช่ค่ะแล้วก็ท่านเพื่อนนะคะอยากให้เรา2คนเนี่ยทำคลิปอะไรกันอีกนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย